บ้านปูปิยมาศยอมหย่าสามีให้อยู่กับอีกครอบครัวถามว่าหลังเกษียณมาหลายปีปัจจุบันวัย67ปีแล้วทำไมนางเอกหนังของคุณกำธรต้องเป็นปูปิยมาศทุกเรื่องเลยปูปิยมาศตอบว่าเพราะคุณกำธรคือสามีค่ะแล้วคือจ้างเราไม่ต้องเสียเงินเลยเราเสียเงินสร้างเองไปจ้างคนอื่นเราไม่โอเคนะเราเลยเล่นเองถามว่าระหว่างทางที่เราทำหนังปีแล้วเรื่องเราสามารถไปเล่นหนังของคนอื่นได้ไหมปูปิยมาศได้ตอบว่าไปได้ค่ะแต่สามีก็ต้องเป็นคนเลือกบทให้เราไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะหนังของเราเองเราทำทุกอย่างในกองเป็นแอดมินเป็นผู้จัดการกองถ่ายเป็นคนในกองเลยพอเราถึงกองเราก็แต่งหน้าทำผมเพื่อที่จะเข้าฉากพอเราถ่ายเสร็จเราก็วิ่งเป็นแจ๋วในกองก็เหนื่อยแล้วเพราะทำทุกอย่างอีกทั้งครั้งนี้ปูปิยมาศเปิดใจรักแรกรักเดียวตลอดชีวิตอยู่กัน20ปีได้ช่วยกันทำงานสร้างชื่อเสียงมาด้วยกันแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าเราจะแยกทางกันอยู่ๆวันหนึ่งคือมันก็มีปัญหาว่าคือเราไม่โทษใครมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะพลาดกันได้เขาก็มีครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งก็เลยเลิกกันแยกกันอยู่เวลาไปถ่ายละครก็ต่างคนต่างไปแล้วก็ไม่ได้บอกใครว่าเรามีปัญหากันหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่สงสัยแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าเขาไปมีครอบครัวใหม่ปูปิยมาศตอบว่าคือคนเราสองคนอยู่ด้วยกันนานๆแค่มองตากันก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่ผิดปกติไปอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าอยู่กัน20ปีลักษณะของอาการบางอย่างมันก็จะบอกได้เองสุดท้ายเขาก็จากไปถามว่าแล้วตอนนั้นได้ไปดูแลไหมปูปิยมาศได้ตอบว่าตอนนั้นก็ไปดูแลพอครอบครัวใหม่เขาจะอายุน้อยมากจะทำอะไรไม่ค่อยเป็นเราก็ไปดูแลจัดการจะรักษายังไงอะไรแบบนี้แล้วเขาก็สั่งเสียว่าช่วยดูแลงานของเขาให้ด้วย